ชาบเพื่อนๆทุกคนเนาะวันนี้เราจะมาทำการแต่งหน้าจริงๆอ่ะมันเป็น everyday look นะคะเป็น everyday look ที่แบบว่าใช้แต่งทุกๆวันใช้แต่งทุกวันเลยคือมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเนาะเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่สกินแคร์เลยนะคะจริงๆสกินแคร์เนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าช่วงนี้ก็ใช้อันนี้บ่อยเนาะเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็น favorite ตอนสิ้นปีนะคะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นไอครีมจาก Body Shop นะคะ The Body Shop นะคะอันนี้ช่วยอะไรช่วยให้ตาสดใสอ่ะเรื่องริ้วรอยหิวย่นนี่ยังไม่พบว่ามันช่วยได้เนาะช่วยให้ตาสดใสนะคะก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าเรายังหาสิ่งที่จะทำให้ตาให้ตาไม่เหี่ยวไม่ได้เลยนะคะต่อไปเป็นยูเซรีนนะคะยูเซรีนไฮยาลูรอนฟิลเตอร์filler anti wrinkle brightening day mattifying SPF 30นะคะก็มีสารกันแดดอยู่เล็กน้อยจริงๆตอนที่ได้มาน่ะก็ไม่ใช้นะตอนที่ได้มาไม่ใช้เพราะว่าไม่รู้สิเราเหมือนกับไม่ค่อยถูกกับยูสรีนนะตอนแรกอะแต่แล้วก็ได้มาฟรีด้วยนะเนี้ยคือเล่นเกมกับทางจีบันนะคะแล้วก็ได้มาก็เลิกใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็ยังไม่หมดอ่ะเนาะแล้วทีนี้ก็เลยเห็นว่ามันมี SPF แล้วก็เป็นเดย์ครีมอ่ะก็เลยหยิบลองมันลองใช้ดูทีนี้ก็เลยติดเลยนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มที่ตัวไอ้นั่นก่อนเลยดีกว่านะคะจะคือสกินแคร์ส้มคงไม่ได้ลงสกินแคร์มากขนาดเข้าใจใช่ป่ะเราจะลงสกินแคร์แค่แบบนิดหน่อยเองอ่ะทีนี้อันนี้ใช้แล้วชอบเดี๋ยวมันจะติดกลายเป็นเฟเวอริตนะคะก็คือแต้วสีจันลูมินไนท์ลูมิเนสเซนส์สเปรนดูรัสอันเดอร์เมคอัพแอรี่ออยล์คอนโทรลนะคะลิควิดฟาวเดชั่นเนาะ SPF 35 PA บวกนะจ๊ะคือก่อนใช้ต้องเขย่าเธอไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับน้ำมันไม่แห้งมาเราจะพยายามรีบทำวิดีโอให้ไวนะคะเพราะว่าแสงมันจะหมดด้วยแล้วก็เรารีบเพราะเราจะออกไปข้างนอกเนื้อครีมเขาค่อนข้างที่จะเหลวมากมากเลยจริงๆใช้อะไรใช้มือนี่แหละจ้าเดี๋ยวขอกระจกตั้งข้างๆรู้สึกว่าเกลี่ยง่ายนะคะเกลี่ยง่ายเลยอันนี้คือ everyday lip จริงๆก็คือทุกวันใช้ตัวนี้เพราะมันง่ายไงเธอมันเขาเรียกอะไรมันมีทั้งรองพื้นแล้วก็กันแดดในตัวเดียวกันเนี่ยมันง่ายต่อการลื่นลิปของเราตัวนี้พอนิดนึงนี่คือแสงธรรมชาติเด้อค่ะนะดีแล้วเห็นปะดีกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะคะโอ้โอเคเดี๋ยวเนี่ยเห็นปะมันดีขึ้นกว่าเมื่อกี้เนาะหนังหน้าก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่าแก่แล้วจ้านะคะต่อไปคือถ้าเป็นทุกวันจริงๆเราใช้ตัวนี้เด้อ
เป็นสาสีนะคะก็บายสีจันนั่นแหละนะคะเป็นออยล์คอนโทรลพาวเดอร์แป้งก็คงมันลดอาการเกิดสิวเด้อนี่กับพัฟของชิเชโดชิเชโดนะคะชิเชโดดำมากเลยทีเดียวใช้จริงอะไรจริงขอแป้งใส่มือนิดนึงพัฟกดนะคะคือระหว่างวันอ่ะคือเราก็ต้องการความควบคุมมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เนาะทำงานอ่ะมันก็เลยต้องแบบนี้ต้องควบคุมจริงๆอ่ะแล้วก็ถูกมากจริงๆนะไม่เท่าไหร่เองกี่บาทถูกมากจริงมันก็จะมีความเงียบในระดับหนึ่งนะคะโอเคทีนี้เราจะใช้แป้งสีจันอีกนั่นแหละนะคะคือแบบเป็นอะไรกับสีจันไหมเยอะไปหมดเลยกับสีจันมันถูกไหมคะเธอมันถูกอ่ะอันนี้จะเป็นตัวสีจาน Luminize เหมือนกันนะคะ Growing Brilliant Perfecting Powder นะคะ Recharge นะคะตัวนี้เราซื้อมาในราคาแค่117บาทนะคะซื้อกับเว็บสีจันคุณเลยเขาลดราคานะเขาก็จะให้มาเป็นพับอย่างนี้นะคะในซองแล้วก็ตัวรีฟิลเนาะไม่ใช้จริงอะไรจริงจะหมดแล้วนะก็กดลงไปอีกครั้งนึงเพื่อความอยู่ทนอยู่นานนิดนึงนะคะแล้วก็สวยนี่คือเป็น everyday look ของเราทุกๆวันเลยนะมันมีความเร่งรีบจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีเวลามานั่งแต่งแบบนี้นะคะก็คือจะไปแต่งในรถตอนขับรถจุ๊บๆไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นตอนปัดคอเนาะเดี๋ยวลืมบอกไปอะไรเนี่ยโบเต้นะคะตรงบอดี้คอด้วยนะคะแล้วก็หูเธอบางคนไม่ยอมทาแป้งที่หูนะคะทาหูด้วยเด้อทาหูด้วยทาหูด้วยหมดขั้นตอนสกินมาขึ้นขั้นตอนของคิ้วนะคะจริงๆถ้าเป็น everyday look เนี่ยจะไม่มีการใช้แปรงในการเขียนคิ้วเด้อเราก็จะไม่ใช้เช่นเดิมสิ่งที่เราใช้นะคะไปเกาหลีมาแล้วซื้อตุนเยอะมากคือตัวนี้อีทูดี้นะคะDrawing Eyebrow เนาะ4003เด้อเนาะปัดไปรู้สึกมีขนเห็นไหมขนคิ้วขอกันแป๊บหนึ่งไม่รีบอยู่เข้าด้วยแหละอ่ะนะมาผัดอีกทีเป็นคนมีคิ้วนิดหน่อยไม่ได้เยอะถึงเยอะมากขออนุญาตผัดหน่อยหัวคิ้วอย่าเพิ่งไปอะไรมันว่าวาดไว้ก่อนอ
คือความเร่งรีบเนี่ยทุกคนคือเรารีบเราก็จะต้องแบบนะเนี่ยหัวตรงนี้มันดูบางกว่าหัวอีกข้างนึงว่ะเดี๋ยวยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะของโคโมโนยะนะถ้าจะไม่ผิดคือโคโมโนยะนะคะเบรนไปที่หัวตานี่คือใช้ในนี้เลยเพราะว่าเวลาขับรถอ่ะมันไม่สามารถจะแบบเดี๋ยวแยกแปลงเดี๋ยวแยกอะไรได้ไงเข้าใจใช่ป่ะมันไม่สามารถเราก็เลยต้องแบบเร็วจริงอะไรจริงเดี๋ยวค่ะเสร็จแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าคิ้วของตัวนี้นะคะเป็นไม่รู้ว่าซื้อในวัสันอะของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ Eyebrow Mascara ที่เป็นรูปผู้หญิงอย่างเงี้ยมันลด99 บาทก็เลยซื้อมานะคะมันก็ช่วยซอฟต์ขนผิวได้น่าจะได้ไม่ดุก็อยู่ดีอยู่ทนดีแล้วนะคะมันไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะโอเคเรียบร้อยคิ้วเนาะคือ everyday look อะค่ะไม่ต้องการความกริบไม่ต้องการความกริบเนาะปล่อยมันไปอ่ะมาถึงแต่งตานะคะแต่งตานะคะเราจะใช้ตัวนี้อันนี้มันเป็นของมิชะนะคะมิชะสีสีอะไรไม่แน่ใจอ่ะแต่มันเป็นเนื้อครีมอะค่ะมิชะเขาจะมีแบบเนื้อหลายเนื้อเนาะเป็นอันนี้เนื้อครีมอะค่ะได้อยู่ก็ปัดไปทาเป็นเบจนะคะลองไว้ก่อนพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้อันนี้แตกด้วยของ L'Oreal นะคะ L'Oreal Ombre อะไรวะปะ L'Oreal Paris Color Rich Le Ombre เป็นแบบสีสโมกกี้อายอ่ะมันแตกค่ะมันแตกเนาะเราก็ไม่อะไรเราก็คือเดี๋ยวก่อนนะเจนทุกคนเอาสีนี้สีน้ำตาลน้ำตาลสีน้ำตาลเกลี่ยไปให้ทั่วเปลือกตาไปเลยนะคะน้ำตาไหลสองข้างเสร็จแล้วเช็ดแปรงนะจริงๆอันเนี้ยก็จะเป็นอันที่พกประจำดูความเขาเรียกอะไรความเยินเนาะเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้แปรงเพียงน้อยนะเนี่ยอันนี้วันนั้นพกไปงานแต่งเพื่อนเราก็จะไม่อะไรมาอันนี้เป็นแปรง EFF หัวเล็กๆเนาะเขาชื่อว่าอะไร Smoke Brush เนี่ยจิบหัวเล็กๆนะแต้มสีเข้มลงใต้ตาไหมคะแล้วก็ตรงนี้นิดนึง
ทดลองนิดนึงนะคะสองครั้งมีความคมนิดนึงคือทำเสร็จแล้วเราก็ปัดด้วยตรงกลมแปรงตรงกลมแปรงตรงกลมแปรงเขาเย้ยเหมือนกันนะคะก็คือเป็น blending brush น่าจะเสียสวยเนี่ยนี่คือเป็น everyday look นะคะคือใช้สีน้ำตาลทองอ่ะแล้วไปทุกคนแล้วมันรอดแล้วมันรอดแล้วมันรอดนะคะไม่มีใครไม่รอดนะจ๊ะเสร็จแล้วก็สีขาวเนาะสีขาวในพาเลทนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะคือมันมีสีน้ำตาลเข้าไปอยู่ในพาเลทสักครู่สักครู่คือเขาแตกอะแต่สีเขาแบบเอ้ยลอรีออลมันสีดีมากนะอย่างเงี้ยนะคะสีขาวที่หัวตานิดนึงทั้งสองข้างนะโอเคนะก็เรียบร้อยสำหรับน่าทำได้เยอะนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้เพิ่มมิตินิดนึงมาเดี๋ยวจะเพิ่มให้เดี๋ยวจะเพิ่มให้ดูแบบวิ่งเวอร์วังอลังการนิดหนึ่งนะคะคือเป็นอันนี้คือเป็นของอะไรวะสกินฟู้ดนะคะสี GO04 นะคะก็มีความเป็นกรีเตอร์แล้วก็เนาะเธอปะเนาะประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะพอแล้วนะนั่งเยอะนั่งเยอะมากริดอายไลเนอร์จริงๆอยากจะใช้ของอันนี้ดีกว่าอันนี้ของโนโวค่ะนะกริดไปมันก็คือความต่างอะไรนะไม่ถนัดเลยจริงๆให้ตายเถอะเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาต
ล้องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคอยู่ก็คือจะกินระวังข้างล่างนิดหน่อยนิดเดียวนะคะแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าเขียวนะคะของ BQ รุ่นนี้คือตัวดังมากดังจริงๆดังแต่จริงๆเราใช้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะดังเด้อกล้องชัดทุกคนจะเห็นชัดกว่านี้เนาะอันนี้ใช้มือถือถ่ายมันก็จะแต่ก็โอเคไหมเนาะก็เห็นอยู่นะเออนะคอนทัวร์ for you too ก็บรัดฟอร์ยูทูนะจ๊ะอุ๊ยจะกว่าแตกไหมนี่กลัวไม่แตกสีไหนสีอะไร M3นั่นเดินไม่ไหวที่มาทำตรงนี้ฮะเด็กแก่คนนั้นไม่ใช่เลยโอเคลิปของเมเบลีนอ
4065นะจ๊ะด้วยอะไรวะเนี่ย Baby Bright 4089ข้างในโอเคคือผมอะเราก็ทำได้เท่านี้แหละเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมเราบางมากแล้วก็ยังไม่ได้ยืดยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะเดี๋ยวขอลงทรีทเมนต์ให้ผมสักนิดหนึ่งดิไม่รู้อะอันนี้ของอะไรนะออริทอลพินเซตอะคือได้มาตอนไหนก็ไม่รู้ตอนที่แบบได้มาตอนซื้อของเยอะๆมั้งเออแล้วมันก็แถมอันนี้ให้มาเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าได้มาเออไม่รู้อ่ะนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้ผมร่วงเยอะรู้ตัวเลยว่าผมร่วงเรากำลังกินวิตามินเพื่อเสริมสร้างผมอยู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุคหรือเปล่าเดี๋ยวก็ใส่เต้าหู้อีกหน่อยนะคะอีกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยว30นาทีแล้วมันจะโหลดร้อยนั่นไม่ได้กลัวจังเลยเดี๋ยวเนี่ยชุดไทยข้างหลังนะคะเนี่ยนะเป็นชุดที่ใส่งานนี่แหละใส่งานอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วประมาณนี้นะคะลุคeveryday ลุคของส้มเนาะก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรที่แบบยากเลยแล้วก็ใช้เครื่องสำอางแบบเบบี้มากนะคะการคุมมันก็โอเคอยู่ได้ในระดับหนึ่งนะสำหรับสีจันนะได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ถูกด้วยนะคะซื้อในตอนที่ว่ามันลดราคานะทุกคนก็ลองไปลองหาดูนะคะก็จะประมาณนี้นี่นะคะฟินิชลุคนะคะวันนี้เสื้อขาดแบบนี้แฟชั่นนะคะโอเควันนี้สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันอีกทีวิดีโอหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะมันก็สิ้นปีแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาลองดูดิว่าเฟเวอริตในปี2018ที่ผ่านมานะคะก็จะมีอะไรให้ติดตามดูบ้างนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะวิดีโอมันยาวไปแล้ว